ถามว่าทำไมต้องมีหมอวิสัญญีแพทย์ที่ธีรพรคลินิกอย่างแรกคือไม่เจ็บไม่ปวดระหว่างการทำผ่าตัดแบบที่สองคือรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการทำผ่าตัดการดมยาคืออะไรครับการดมยาหลักๆคือทำให้คนที่เข้ารับบริการเนี่ยรู้สึกสบายซึ่งความสบายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายอย่างอย่างแรกคือไม่เจ็บไม่ปวดระหว่างการทำผ่าตัดแบบที่สองคือรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการทำผ่าตัดนะครับการดมยาก็มีหลายแบบแบบที่เรารู้จักกันคือการวางยาสลบแบบหลับทั้งตัวนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการผ่าตัดใหญ่เช่นผ่าตัดช่องท้องหรือผ่าตัดบริเวณหน้าอกนะครับการฉีดยาชาเฉพาะที่เช่นการผ่าตัดคลอดซึ่งก็ฉีดเข้าในช่วงไขสันหลังนะครับหรือการให้ยาผ่านทางสายน้ำเกลือหรือเรียกว่าการหลับหลักระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายถามว่าทำไมต้องมีหมอวิสัญญีแพทย์ที่ธีรพรคลินิกเพราะว่าวิสัญญีแพทย์นั้นมีหน้าที่หลายอย่างระหว่างการทำผ่าตัดนะครับอย่างแรกที่ได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกสบายไม่เจ็บไม่ปวดระหว่างการทำผ่าตัดอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นถัดไปซึ่งเป็นประเด็นสำคัญกว่าคือทำให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความปลอดภัยเพราะว่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยจะมีความรู้ความชำนาญเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลที่ให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับดูเรื่องของสัญญาณชีพในหมวดต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยปลอดภัยและรวมถึงการให้ยาสลบระหว่างการทำผ่าตัดก็เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการทำผ่าตัดครับก่อนการทำผ่าตัดสิ่งที่จะเป็นต้องเตรียมตัวคือ1บอกคุณหมอทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวยาที่ทานเป็นประจำวิตามินที่ทานเป็นประจำหรือการตรวจหาพบคุณหมอตามโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมที่คุณหมอแจ้งว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ2คือประวัติเรื่องของการดมยาสลบไม่ว่าจะเป็นการดมยาสลบแบบทั้งตัวหรือการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังหากมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหารุนแรงต้องรีบบอกนะครับเรื่องที่3เรื่องของการแพ้ยานะครับหากท่านแพ้ยาอะไรก็แจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเรื่องที่4เรื่องของการงดน้ำงดอาหารก่อนการทำผ่าตัดซึ่งเราก็จะแนะนำให้งดน้ำงดอาหารก่อนการทำผ่าตัดนานกว่า6ชั่วโมงหากผู้เข้ารับบริการจะมาเข้ารับการผ่าตัดในช่วงประมาณ4โมงถึง6โมงเย็นก็ควรจะกินมื้อเช้าเป็นมื้อสุดท้ายหลังจากนั้นอาจจะทานน้ำหวานได้นะครับจนถึงเที่ยงการผ่าตัดที่ธีรพรคลินิกมีหลายแบบนะครับแบบที่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์และแบบที่ไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์แบบที่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์คือการผ่าตัดดึงหน้านะครับเพราะการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยช่วงแรกของการทำการผ่าตัดจะเป็นช่วงที่อาจจะมีความรู้สึกไม่สบายที่สุดดังนั้นวิสัญญีแพทย์ก็จะเข้ามาช่วยดูแลให้ผู้เข้ารับบริการทุกคนเนี่ยรู้สึกสบายปลอดภัยระหว่างการทำผ่าตัดส่วนอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของการทำผ่าตัดตาการทำผ่าตัดจมูกซึ่งบางครั้งผู้เข้ารับบริการอาจจะมีอายุมากหรือมีโรคประจำตัวในกลุ่มนี้อาจจะจำเป็นจะต้องมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลหรือกลุ่มการผ่าตัดที่ผู้เข้ารับบริการรู้สึกกังวลอาจจะต้องการให้ระหว่างการทำผ่าตัดนั้นรู้สึกสบายแต่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก็สามารถรีเควสต์วิสัญญีแพทย์คอยดูแลได้เช่นเดียวกันครับการดึงหน้าแบบเก่าแบบใหม่ที่แบบการดึงหน้าเนี่ยมีหลายเทคนิคนะครับเทคนิคของธีรพรคลินิกเนี่ยเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นมินิมอลอินเวสีฟนะครับก็เป็นการใช้ยาชาเป็นหลักในการทำให้คนไข้รู้สึกสบายในการผ่าตัดทำให้วิสัญญีแพทย์และยาสลบที่ใช้ระหว่างการทำผ่าตัดดึงหน้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปผู้เข้ารับบริการก็สามารถที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองบางครั้งถ้ารู้สึกไม่สบายอาจจะสามารถสื่อสารกับคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดได้ดังนั้นเทคนิคการดมยาสลบในดึงหน้าของที่ธีรพรคลินิกจึงเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยหลับในระดับที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและสิ่งสำคัญคือหลังการทำผ่าตัดอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการวิงเวียนศีรษะก็จะน้อยกว่าเทคนิคการดมยาสลบแบบทั่วตัวนะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ให้ยาแก้ปวดเพิ่มเติมเลยนะครับและรวมถึงยาที่ให้ระหว่างการทำผ่าตัดก็เป็นยากลุ่มที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วครับ